สวัสดียามเช้ากับเก่งกาจครับสวัสดียามเช้าครับจากผมเก่งกาจจงใจพระพร้อมด้วยพบุพาแก้วสาครแหมสวยมาเลยวันนี้อ๋อเหรอวันนี้เขาเรียกอะไรวันนี้เป็นวันอดิเรกวันอดิเรกสบายสบายก็คุยกันแบบสนุกสนุกสนานสนานนะเพราะเครียดมาตั้งแต่สงครามโลกกำลังจะมาแล้วคุยกันหนักกันหนักกันเลยนะนี่อยากจะฟังฟังอะไรจ้ะเธอกินไข่ใช่ไหมเช้าพี่พรต้มไข่กินทุกวันอ๋อเหรอร้องเพลงไข่ดิฮะอ๋อน้ำตาไข่ต้มอาจารย์อยากฟังแต่เช้าเลยเหรอเออเอากินไข่ต้มฟังไปกินไข่ไปเดี๋ยวจะร้องฟังไข่ต้มสองใบใส่น้ำปลาอร่อยนักหนาเมื่อคราสองเรานั้นหิวนั่งที่เถียงนามองภาพนกกาบินเลี้ยวดอกอ้อล้อลมเปลวแทนวิวในจอทีวีไข่เหลือหนึ่งใบใส่น้ำปลาฝืดคอนักหนาเพราะว่าแฟนเราเขาหนีไม่ลาสักคำใจดำจริงๆนั่นนี่มองไข่แล้วใจไม่ดีรุ่งนี้เลิกกินแล้วไข่โอ้โหวันละที่แอคโคมาบานเลยทีมงานนี่ช่วยกันดีจังเลยเนี่ยดีจังเลยส่งเสริมส่งเสริมแหมว่าทุกเช้าเนี่ยกินไข่ไอ้ไข่สองใบเนี่ยนะเลิกกินแม่งเลยกินจัดกินจนชีช้ำกระลำปีเลยเฮ้แต่คนแต่งเขาเก่งมากเลยนะอันนี้ครูลบบุรีรัตน์แต่งใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจใช่ใช่ลบซึ่งทำไมวิเชียนคำเจริญเขาแต่งเพลงลบบุรีรัตน์เป็นนักร้องคนเดียวก็ได้แหละตอนนี้รู้สึกยังเออเนี่ยทำไมแกเลยไหมเพื่อนอาจารย์เหรอเป็นคนที่มีแรงชาติเพื่อนกันอยู่รารันด้วยกันร้องเพลงครั้งแรกชื่อกนกเกตการแล้วมันไม่ดังก็เลยเปลี่ยนเป็นลบบุรีรัตน์ร้องเพลงงาบฉันหรอไอ้ร้องเพลงถล่มเลยใช่ป่ะแล้วอาจารย์ก็มีเพลงนี่มีโอ้มีหลายเพลงอาจารย์ร้องให้ฟังบ้างสิให้แต่พอร้องเช้านี้ถ้าร้องบางคนจะเกิดกากกระอ่วนนะเขาจะกินไม่ได้นอนไม่หลับตอนเช้าๆเนี่ยเออเว้ยเพราะเพลงมันเพลงทะลึ่งอ่ะเพลงทะลึ่งมีไข่ไหมนะเพลงทะลึ่งนี่ไข่สดๆเอานิดนึงนะเอานิดนึงร้องหน่อยไข่สดๆเห็นไหมรถชนกันเห็นไหมไข่ไข่ไข่มันมันกระจายไงตลกอย่างมันช้าๆมันไข่คนละอย่างรีแลกรีแลกเหรอมันเป็นล้อเพลงนี่ไงเพลงขาวสดๆเนี่ยแต่เราไปเอาเป็นแต่สองง่ามสองง่ามสองง่ามมากไปไข่สดๆอยู่แล้วสองง่ามันไข่ขาดกระเด็นเนี่ยรถชนกันไม่คอขาดเนี่ยไข่ขาดไข่กระเด็นสรุปไข่เล็กเป็นฟองหรือเป็นใบเธอนี่ยังติดใจอยู่เลยก็ใช่ไงเออสองฟองสองฟองโอเคแสดงว่ารับทราบรับรู้รับรู้แล้วกลัวมากกลัวมากเธอโยนมุกมาเราหงายท้องเลยแม่ว่าไข่เป็นใบไม่ใช่ไข่ใครจริงเหรอเออเอาไหมสักเพลงนี้แหมเพลงอะไรกันคอนอาจารย์อ่ะชอบแบบมัดมือชกตลอดเลยอ่ะไม่ได้เตรียมตัวมาเลยคืออย่างนี้แหละของสดๆแล้วมันจะทำให้มันมีบรรยากาศเนี่ยถ้าเตรียมมาแล้วมันไม่สนุกอ่ะเออมันก็ว่าก็ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรเมื่อพรร้องไม่จบสักเพลงเมื่อกี้ก็จบเนี่ยไม่จบมันยังเหลือไข่หนึ่งใบด้วยมีก็มีกี่เมื่อกี้หนึ่งใบมันมีไข่ตกหมดเลยไม่ได้กินแล้วสักใบก็มีมีเหรอมีแต่ไม่ได้ร้องต่อไงร้องไงร้องจริงร้องไงใครหมดยังไงจำไม่ได้แล้วจำเนื้อไม่ได้ เป็นคนที่แบบจำเนื้อไม่ได้จริงเหรอเอาที่จำได้ที่จำได้ไม่มีแล้วที่ไปประกวดจำได้เลยแม่เป็นประกวดส่วนใหญ่หนูใช้ของคัตทริยามเออเนี่ยร้องเลยร้องเลยร้องเลยเพลงอะไรอ่ะอ้าวเสริมมากอ่ะบาดแผลคราวนี้ไม่ดีอะเองเพลงนี้ไม่ดีอะเก่ามากอะเก่ามากเชยมากเอาใหม่บ้างใหม่ใหม่ใหม่เหรอเอออันนี้ชอบเออมันทรมานในหัวเออ
เก็บกดเพียงไหนใครนอใครจะมาแลนความรักครั้งแรกแอบแทรกสุขใจซ่อนเร้นบอกยากหากใครไม่เป็นเห็นเราเขาคงอยากลองจบละ เป็นไงร้องเพลงนี้แล้วมันช้าๆแล้วมันทำให้มันปวดอึเศร้ามันเศร้าต้องร้องเพลงแบบสอนเพชรอย่างนี้เอ่ยพอฟังแล้วมันทำให้เออเหรอกระชุ่มกระชวยเออมาจะเพลงประกวดมันก็ต้องแบบเค้นอารมณ์นี่ไงตกรอบทุกทีอ่ะตกรอบที่ไหนพอได้เข้ารอบทุกทีอ่ะเข้ารอบอะไรทั้งชื่อนี่หายไปเลยนี่ไปประกวดลาตุ่นเขาไม่เอานะเขาไม่เอาร้องดีเกินไปร้องดีเกินไปไม่ใช่อ้วนเกินไปไม่เกี่ยวเขาเอาเสียงเดี๋ยวจะไปเดอะวอยซ์ละเออน้องวอยซ์เขาไม่จำกัดนิ้วตัวจริงเสียงจริงนะเออใช่ใช่ใช่แล้วลูกทุ่งก็รีบกดเลยเออร้องวอยซ์ต้องร้องไอ้นี่เลยเพลงอะไรไอ้ร้องสอนเพชรเลยร้องเพลงผู้ชายเลยเหรอเออสอนเพชรร้องทุกวันเลยอะไรร้องให้อาจารย์ฟังเกือบทุกสุขเลยแหละเออนี่ก็ใช่เลยเนี่ยอ้าวมันมีหลายเพลงสอนเพลงหลายเพลงโอ้จำเนื้อไม่ค่อยได้จำไม่ได้แล้วเออบ้านเธอปลูกฟักทองยกร่องอะไรนะจำได้ไหมมันยกร่องอ่ะบอกมันเลื้อยมาพันมันพี่ไม่ยอมนะพี่ไม่ยอมมันอ่ะอ๋อเหรอตลกเออเพลงเขาตลกตลกเลยเออผมไปเรื่องฟักทองนี่นะกับมันนี่นะค่ะอุ้ยล่าสุดได้ข่าวอาจารย์จะทำหนังไม่ใช่เหรอจะไม่เอาพลไปเล่นด้วยร้องเพลงได้ไหมได้เอ้ยเพลงอะไรมนุษย์มนาร้องให้ฟังนิดถ้าดีจะไปเข้ากันโอ้โหก็เพลงนี้อัดไปแล้วไงมันร้องเป็นไงร้องไงมนุษย์มนาชีวิตเกิดมาเพียงครั้งมีลูกคอได้ไหมได้ๆๆเฮ้ยนี่ละครได้ไม่เหมือนใครใช่ไหมไม่เหมือนใครเออจ้างหนูไปเล่นเลยนะแค่นี้เป็นนางเอกได้ปะโอ้โหสงสัยต้องเอาไปฉายเขมรแต่รู้สึกก็ส่งบทมาให้หนูแล้วเนี่ยให้เล่นกับตับปั้นเลอะเจ็บใจอ่ะทำไมเอาปัญหานะเหรอเออหัวธิดาเทพไปอยู่กับสับปะเลอร์โอ้ฮากริ้งเลยรู้ป่ะเออสรุปจะส่งภาพไปพรดูชูสวยหรือว่าชูแบบตลกคือสับปะเลอร์มันก็ไม่มีอะไรสวยมันอยู่กับศพแล้วเธอมาอยู่ตรงนั้นเธอสวยทันทีเลยเออใช่ป่ะสรุปได้เล่นกับพวกสับปะเลอร์ใช่ไหมเออเอาแต่เราก็จะไปสู้นางเอกเขาได้ไงเนาะสวยอึ้มเรื่องนี้ไม่เคยมีนางเอกมีแต่พวกดาวโป้ดาวเซ็กซี่ค่ะทำหนังต้องให้ฉีกตลาดนี่เขาไม่ดูกันแล้วผู้ชายดูอะไรโอ้ดูสาวๆอบอุ่นคุณโยตีเต้นกางเกงในยีนเดินแบบพิตตี้อ่ะแบบพิตตี้อ่ะโคโยตี้อ่ะตีตี้ดีแล้วโอ้โหใช่ป่ะคนชอบแล้วก็แต่อาจารย์ก็ชอบด้วยใช่ไหมมันธรรมดาของคนมีอายุถามจริงๆนะอาจารย์เพื่อนอาจารย์แต่ละคนน่ะยังชอบเรื่องพวกนี้อยู่ไหมบางทีมันชอบแต่ว่ามันการแสดงออกมาแล้วมันชอบไงแต่จริงๆมันหมดน้ำยาแล้วเห็นไหมจริงเหรอเออเรารู้เลยคุณถาไอ้พวกนี้มันชอบคุยโม้อวดอะไรเงี้ยไหมแต่ถ้าคนจริงเขาจะไม่โม้ไม่ว่าก็ใช่ก็ยังนั่งฟังใช่ปะไอ้แม่งยังงูอย่างงี้มันโหคุยวะแล้วมาถามไงบ้างก็มีมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันยังมีมั่งเลยวะมันไม่มีเหลือแล้วเองอ่ะใช่ป่ะเออวะโอ้คนบางที7 80นี่มันก็ไปแล้วนะเหี่ยวนะจริงเหรอเออผิวหนังเหี่ยวหมดแล้วใช่ป่ะมีแต่เรานี่ยังตึงอยู่มีที่ตึงที่เดียวนะจ๊ะหูหูหูนี่บอกให้รู้กันหูตึงเออเออตึงจริงๆใช่มั้ยหูเนี่ยฮะตอนเนี้ยเพราะจะอ่านพูดเสียงดังอ๋อใช่จำไว้นะคุณพูดเสียงดังเนี่ย มันมีปัญหาว่าไม่ได้ยินเราพูดให้ตัวเองได้ยินแล้วให้คนอื่นก็พูดแรงๆมาเราจะได้ยินด้วยค่ะใช่ป่ะแล้วอย่างเธอพูดแรงๆเนี่ยดีมากเอ้ยพรเป็นคนเสียงดังอยู่แล้วเออเนี่ยพูดเงี้ยเราทำให้ชาวบ้านได้ยินถึงท้ายซอยเลยเออเหรอจริงๆพรเป็นคนไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านนะแต่พูดถึงชื่อใครได้รู้หมดเลยแล้วไปยุ่งอะไรกับเขาอ่ะเขามันได้ยินเองอ่ะเออเออไม่ได้จะอยากรู้จักใครหรอกในชีวิตเนี้ยเออเออก็ดีกลัวเขามายืมตังค์เขาให้ยืมอ่ะกลัวเขามายืมเราเออเคยถูกยืมไหม
เอ้ยแล้วได้คืนไหมไม่ได้ดิเออเหรอเขาลืมตลอดเลยเออเหรอแล้วตอนนั้นให้ยืมไหมไม่ไม่ให้ยืมแล้วเออเนี่ยบอกยังผ่อนบ้านผ่อนรถอยู่เออมีประสบการณ์เนี่ยฉลาดขึ้นแล้วฉลาดขึ้นแล้วค่ะแล้วคนที่จะยืมใครส่วนใหญ่แถวๆบ้านนั่นแหละคนใกล้ชิดญาติพี่น้องญาติพี่น้องแต่พี่น้องไม่ได้ยืมพี่น้องกันน่ะไม่ยืมนะเพราะเขามีฐานะกันไงเออเหรอไหมมีญาติพี่น้องญาติห่างเออเหรอจ้าหนังห่างด้วยเขาดูไงว่าพรมีเงินเดือนเลยมีเงินเดือนกินเป็นแสนสองแสนคิดได้ไงล่ะเงินบริษัทเขาอะเธอไปคุยหรือเปล่าใครจะไปกล้าคุยก็มีคนเดียวที่จะคุยได้เออเหรอหญิงลีไงหญิงลีโอ้หญิงลีนักร้องเหรอไม่ใช่แม่หนูนี่เธอเรียกแม่เป็นหญิงลีเลยแม่ก็จะสวยขนาดนั้นเลยเขาชอบร้องเพลงแม่หนูชอบร้องเพลงเป็นอบต.ด้วยนะใช่เป็นนักร้องด้วยตอนนี้เขาปลดอบต.แล้วก็เป็นแค่รักษาการอ๋อเหรอเขาไม่ได้เป็นตอนนี้ลูกอบต.เลยเพิ่งรู้เนี่ยลูกรักษาการแล้วลูกอบต.ปีใหม่นี้ไปจัดวันเกิดพ่อสนุกสนานมากเลยเราคุยสบายๆกับเบาๆนะค่ะคือวันเนี่ยห้าวันหนักๆแล้วก็จะทำให้เราเครียดสังคมทุกวันนี้นะมันต้องมองให้กว้างแล้วมองให้ไกลมองให้ลึกกันนะเราอย่าข่าวอะไรต่างๆมาอย่าไปผวาหรืออย่าไปตื่นเต้นตกใจจริงๆเขาไม่ให้ฟังข่าวร้ายบ่อยๆนะอาจารย์ชีวิตมันจะเฉาลงตกใจไงแล้วก็ทำให้ท้อแท้ห่อเหี่ยวไม่กล้าทำอะไรทุกอย่างก็จะแย่ไปตามๆกันนะฉะนั้นผมว่าที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นแค่เพียงแต่ว่าสันนิษฐานนะว่าจากสถิติเนี้ยมันน่าจะเกิดอาจจะไม่เกิดก็ได้ตั้งกระทมทายมาตั้งอายุตอนนี้5เรื่องจับโหราศาสตร์มั้ยเนี่ยนะ57ปีค่ะทายเรื่องการเมืองมาตั้งแต่ปี2518โหพรยังไม่เกิด18 28 38 48 58 40ปีเขียนเรื่องการเมืองมาเนี่ยค่ะก็ 80% นะที่ทายแล้วค่อนข้างจะถูกต้องไม่เคยผิดพลาดเท่าไหร่ฉะนั้นตอนนี้เราไม่เคยทายเรื่องการเมืองเพราะว่าเดี๋ยวโดนอะไรโดนเรียกไปอบรมบ่มนิสัยใครบอกเธอเขาบอกให้ไปวิสัยทัศน์ให้เปลี่ยนวิสัยทัศน์เดี๋ยวอาจารย์ก็โดนเรียกเปลี่ยนไปพักก่อนดีกว่าเอางั้นเลยค่ะมาดีแล้วค่ะสวัสดีสวัสดียามเช้ากับเก่งกาจครับค่ะครับก็ดีคุยเรื่องอื่นสบายใจใช่ไหมอะไรที่มันคุยแล้วเป็นภัยอย่าไปคุยมันใช่ไหมทำให้เราเครียดเปล่าๆเอาเรามาทายกันว่าวันนี้จะทำอะไรดีวันนี้ถ้าติดต่อเจรจาโดยเฉพาะเรื่องการเงินถือว่าดีสำเร็จอย่างนั้นเลยไปตามทวงหนี้เก็บหนี้ได้เลยจริงป่ะจริงไอเดียก็ฉันเธอเออหนูไม่เคยมีหนี้กับอาจารย์อะไรอะไรหนูไม่มีหนี้กับอาจารย์ไม่มีตอนไหนเธออย่าทำตอนไหนตอนไหนมีแต่สิ้นเดือนรับเงินเดือนจากบริษัทอย่าเบี้ยวอย่าเบี้ยวนะอย่าเบี้ยวเลยนั่นเรื่องของการเงินแหมเริ่มมีเงินเก็บแล้วใช่ไหมเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นฤกษ์ดีให้คุณรีบเก็บเงินเก็บทองเก็บหอมรอมริบอ่ะให้ใช้อย่างที่อาจารย์เคยบอกใช้เท่าไหร่นะใช้10 30% เก็บ30สำรอง30ค่ะแล้วที่คุณก็จะไม่มีโอกาสที่จะผิดหวังผิดพลาดเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยวันนี้เริ่มโอกาสดีแล้วมีเอาเลยนะ เริ่มเลยเดือนนี้แล้วเรื่องความรักยังไม่ค่อยดีอาจจะมีปัญหาในเรื่องของแบบเขาเรียกอะไรรสนิยมต่างกันมันก็คุยมุมมองต่างกันเนี่ยอาจจะมีปัญหากันได้ส่วนใครที่เป็นโสดอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่เจอใครหรอกเหงาต่อไปแล้วกันเอาทำไมก็มันไม่เจอใครขึ้นป้ายหน้าบ้านได้ไหมบ้านนี้มีแต่สาวโสดว่าให้ต้องงดบ้านเออบ้านนี้มีแต่สาวโสดเหรออ่ะส่วนในเรื่องของโชคลาภคุณจะมีโชคกับผู้ชายที่เป็นก็เลยถือศีลน่ะถือบวชอ่ะได้อย่างอาจารย์ก็เป็นได้เอออย่างอาจารย์ก็เป็นได้นักรถอย่างงี้นี่นักรถเออนักรถเออนั่นแหละจะได้โชคยาบจากคนพวกนี้ขาวท้วมขาวท้วมเออมีโชคแบบเต็มเลยนะแต่เรื่องของอุบัติเหตุก็ระวังนิดนึงแล้วกันจะเลือดตกยางออกคนที่ทำงานเสี่ยงภัยให้เลี่ยงนิดนึงคือเพิ่มความปลอดภัยให้คุณสัก2เท่าหมายถึงว่าพวกที่ทำงานปีนหน้าต่างใช้กระจกใช้กระจกนั่นนะมันจะร่วงลงมาใช่ไหมดูแลตัวเองหน่อยกันมันก็ต้องดูแลกันหน่อยนะสุขภาพไม่มีไว้ก็รวมกับอุบัติเหตุไปแล้วหมอพอนี่สรุปง่ายๆเลยเนี่ยดูอะไรเยอะวันนี้รีแลกรีแลกเออสบายสบายเออมีรีแลกเยอะเลยใ
เออก็โอเคนะมันอะไรกันนักหนาไปเครียดกันนักหนาใช่ไหมคือตอนนี้ก็ไม่ใช่อะไรปีใหม่ด้วยต้นปีใช่ไหมเศรษฐกิจก็ยังไม่ได้เห็นฝั่งเห็นฝาคนที่ทำงานก็ยังรอเลยไหมรอวันที่8กุมภาโบนัสอ่ะตุ๊ดจีนแต่เอียแต่เอียเฮ้ยส่วนใหญ่โบนัสก็จะออกแถวนั้นแหละเหรอไม่ออกบกอะไรไม่รู้เหมือนกันเหรอไม่เคยทำงานบริษัทอ๋อเหรอก็ทำงานบริษัทอยู่แล้วนี่แม่ทำงานตัวเองน่าจะออกนะเธอน่าจะออกไปให้กับหุ้นส่วนกับประทงประธานบ้างนะหุ้นส่วนขนาดค่านี้มานะค่าประกันรถนะต้องจกเงินหอจะก่อออกเลยอ้าววันนี้บุ๊กไปปิดบัญชีมาด้วยเนี่ยเออเหรอเหลือกี่แสนปีใหม่จะได้ทำก็แสนเจ็ดซื้อกล้องไปหมดแล้วอ่ะอ้าวแล้วจะกินอะไรตอนเนี้ยแล้วซื้อมาใช่ว่าจะถ่ายเป็นนะเออเหรอก็ดีแล้วตั้งเดย์อยู่นะอันนี้มันจะต้องเตรียมไว้ก่อนเนี่ยมันยังช่วยได้เวลาขัดสนเอาไปจำนำพอดีอะไรกลับมาไม่เหลือไม่เหลือเลยไม่เป็นไรมันถือว่าเป็นการลงทุนถูกต้องอย่างน้อยเธอได้วิชาความรู้ด้วยลงทุนให้เธอได้มีโอกาสได้ฝึกได้ปรือได้นะใช่ป่ะไอ้ที่เรียนมาตัดต่อหรืออะไรต่างๆจะได้กลับมาใช้แล้วถูกต้องเพราะที่ผมมองว่าตอนนี้นะอนาคตดีนะพวกที่มีสมองมีไอเดียนะอย่างผมที่สามารถเขียนสคริปต์เขียนเรื่องอะไรต่างๆได้ใช่ไหมกำกับได้ใช่ไหมแสดงได้ใช่ไหมนี่มันถ่ายตัวเองไม่ได้ต้องหาคนถ่ายก็นี่ไงเหมือนโดบังคับเก่งยังไงก็ไม่รู้บังคับอีกแล้วเธออย่าบอกว่าบังคับเก่งเนี่ยเรื่องเลยตอนนี้บังคับไอ้รถหุ่นนี่ไงคือทำดีนะถ้ามันเกิดมีผลประโยชน์มันได้เงินได้ทองขึ้นมาเนี่ยผลประโยชน์ตกที่ใครตกที่เราเราคือใครบริษัทก็ถึงบอกไงเอ้ยแต่ว่าบริษัทก็เขาเรียกอะไรอ่ะมีงานเข้าตลอดนะไม่ขาดทุนนะถึงบอกไงเนี่ยเมื่อเราทำตรงนี้มันเกี่ยวกับการย้ายที่อยู่ป่ะอาจารย์เกี่ยวไหมเกี่ยวสิทุกอย่างมันก็เหมือนฮวงจุ้ยไงคือฮวงจุ้ยเราไม่ได้คุยสนานเนี่ยฮวงจุ้ยเรื่องโต๊ะเก้าอี้เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนั่นสำคัญมากเนี่ยที่โต๊ะทำงานพอจะเอาหมู2ตัวไปไว้ดีใช่ไหมหมูจะได้อ้วนหมูทำงานแบบหมูไงหรือจะเอาลิงปอกกล้วยแบบทำงานแบบกล้วยดีเข้าท่าเข้าท่าไม่บอลมีหมูสองตัวแนะนำว่าปีใหม่นี้พยายามหาหมูไว้หาหมูอ้วนๆไว้ไว้ที่โต๊ะโต๊ะทำงานจะได้อ้วนเหมือนหมูไม่เอาทำไมอ่ะเรื่องว่าเอาหมูไปไว้มันเลยอ้วนถูกต้องมันมองเห็นหมูอยากจะอ้วนเหมือนหมูไงลองเอาลิงปอกกล้วยดีกว่ามั้งจะได้รู้สึกงานกล้วยๆไงใช่ป่ะค่ะคิดได้ยังไงนะคิดได้ไงเนี่ยวงจุ้ยของเธอนี่เปลี่ยนเพลงหมดนะใช่สมัยก่อนนี่ก็มีนะตอนที่ในสภาประชุมใช่ไหมค่ะตอนที่ท่านบรรหารเป็นนายกแล้วก็เขาจะมีสอเข้าเขียนช็อตอะไรใช่ไหมค่ะเขาจะมีสอไว้โอ้โห10กว่าเล่มนะแล้วเขาจะวางไว้เลยพุ่งก็ไปหาสอสอไงเวลาใครอภิปรายก็จะไปหันไปเลยมันก็พุ่งจรวดไปเลยพุ่งหอกไปเลยไอ้นั่นพูดเป๋เลยจริงเหรอเออมันใช้ได้ด้วยไม่รู้เขาทำอย่างเงี้ยก็ต้องทวีไปถ่ายมาหางจริงๆเลยเขาเล่นของบอกเต้นแต่มันหาเล่นของอ่ะทำไมคุณใส่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเนี่ยสุพรรณก็มีคุณใส่ไหมไม่แน่ใจเหรอเดี๋ยวเนี่ยแต่ทางใต้เขาว่ายังแรงอยู่ทางใต้ใต้ภูแขกไงยังแรงแขกของขลังอยู่ของอีสานก็เยอะนะไอ้แถวศรีสะเกษสุรินทร์เนี่ยพูดถึงอีสานนะอาจารย์ยาสั่งเขาเลี้ยงผีจริงๆหรอเขามีเลี้ยงผีเหรอก็ไม่รู้เขาก็ว่าอย่างนั้นแต่แล้วก็ไม่เคยเห็นเขาเลี้ยงเอ้าแล้วถ้าอย่างเราสมมติเราตะมุตะมะไปโดยไม่ได้แบบเราเข้าไปงั้นผีจะแต่หมอผีมีหรอหมอผีแปลหมอผีเจอบ่อยงั้นหมอผีมีมันก็ต้องมีดิก็เป็นพวกยาผีบอกไงของหมอผีป่ะหมอผีนี่ยาผีบอกยาผีบอกให้ไปต้มกินไอ้หมอผีมันเอายาผีบอกมาแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็เชื่อนะก็เชื่อยาผีบอกไงจริงๆมันเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งก็ได้นะไม่มันอย่างนี้คือยาของเขาก็สายทอดมาทีนี้ตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่มีใบประกอบโรคศิลป์ถ้าเขาไปให้ยาเนี่ยเขาควรถูกจับเขาเลยเรียกเป็นหมอไม่มีใบเวทไม่มีเภสัชเนี่ยก็เลยบอกยาหมอผีบอกต่อๆกันแล้วกันแล้วก็ทำบุญให้กับ เจ้ากรรมนายเวรเจ้าของตำรับตำราเนี่ยมันก็เป็นการทางออกอ่ะของชาวบ้านอ่ะค่ะบ้านนอกกลัวนี่เวลาเจ้าหน้าที่มาจับสันสุขนะ
ผมไม่มีผมไม่ได้ให้ยาแล้วยานี่อะไรยาผีบอกไปจับผีดิเออเหรอเออวะก็ขำดีมั้ยเนี่ยแล้วก็ก็ยังเป็นเรื่องที่ยังก็ได้นะยังอธิบายไม่ได้ว่าจริงไม่จริงแต่มันหายอ่ะพอดีพรมีเพื่อนใน Facebook เยอะเขาก็จะแชร์มาต่อๆกันซึ่งมันจะดีกับตัวเราเองก็ลองฟังกันดูนะบอกถ้าใจดีให้ระวังในชีวิตนะใจดีเกินไปเมตตามากไปใจกว้างเกินไปอภัยมากไปเกรงใจเกินไปยอมคนมากไปไอ้เกินไปบวกมากไปเนี่ยมันคือฆาตกรรู้ไหมเพราะว่ามันจะกลับมาทำร้ายตัวคนเองเรื่องดีไหมทำร้ายยังไงอ้าวก็ใจดีเกินไปหมดใจดีกับทุกคนไปหมดเลยก็ดีไงเขาจะได้มาดีกับเราไงแต่เมตตาเกินไปไม่ภัยมันก็จะกลับมาถึงเราไงมาตรงไหนอะก็เราดีอย่างเช่นอย่างเช่นพรอุปถัมภ์คนไว้ครอบครัวนึงอยากให้เขาทำมาหากินอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่เขาไม่เป็นไปตามนั้นคือเราใจดีเกินไปไงเรื่องไงมันก็ทำให้เราหนักใจภายหลังก็ทิ้งไปเลยทิ้งถ้ามันไม่เอาก็เนี่ยเราเอามาเตือนกันไงให้ระวังไว้ความมากไปกับเกินไปนี่ไงอะไรก็แล้วแต่นะเราต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะพิจารณาวิเคราะห์ว่าควรช่วยไม่ควรช่วยถ้าเนี่ยชอบเล่นหวยไม่ทำมาหากินชอบเล่นการพนันเนี่ยชอบกินเหล้าตัดทิ้งไปเลยอย่าไปช่วยมันให้ตังค์มันไปมันก็ไม่ทำมาหากินมันก็จะไปกินเหล้ากินยาไปลื้อหวยไปเล่นการพนันอย่างนี้ไม่ช่วยถ้าคนที่มันแย่เจ็บป่วยแล้วยังไม่มียาเอาซื้อยาให้กินได้มันหายปั๊บ มันอยากจะขายของลงทุนให้มันไปซื้อขายของดูไปขายเปล่าถ้ามันขายก็ช่วยมันถ้าไม่ขายก็จบกันแค่นั้นแค่นี้ที่พูดไปเมื่อกี้เครดิตของพระมหาบุญส่งเรืองวิเศษพูดให้เขาหน่อยเครดิตเขาเลยเครดิตเขาพระบุญส่งว่าอยู่วัดไหนไม่รู้ก็ไม่ได้เขียนมาเนี่ยอ้าวหรือเปล่าเป็นมหาไม่รู้อ่ะเออเหรอเล่นได้มันเยอะนะบางทีมากันโอ้โหเพียบเลยนะบางทีคำคมดีๆก็อยากเก็บมาฝากคุณผู้ชมมีเยอะเช้าๆนะเดี๋ยวนี้เช้าๆมาส่งแล้วก็เปิดดูนะสวัสดียามเช้าทุกวันมีทุกวันเลยไอ้วันนี้วันดีขอให้ร่ำรวยขอให้เงินทองไหลมาเทมานะแต่หญิงลีไม่นะคะหญิงลีส่งแต่เงินเป็นปึกๆมาให้ทุกวันอ๋อเหรอพูดถึงเงินปึกๆต้องระวังนะเดี๋ยวนี้มันมีแบงค์พันปลอมนะสังเกตที่ไอ้ที่ตรงนี้ไอ้ตรงที่เส้นท่าเนี่ยมันจะมีตาคุ้นใช่ไหมคุ้นข้างหน้าใช่ไหมค่ะมันจะไม่เห็นแค่ครึ่งเดียวหน้าของปลอมของปลอมของจริงจะเห็นเป็นเงาเห็นเต็มตัวถ้าหยิบแบงค์ต้องดูนะเวลาทำไมก็ปลอมเหมือนจังเลยอ่ะอะไรเอาเหมือนมากกระดานเหมือนมันเลยแต่ตัวนี้ทำไม่ได้นี่เองเนี่ยไอ้ตรงไอ้ตัวดูสังเกตตัวนี้ไอ้ตัวคุ้นข้างหน้าเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายมือเนี่ยข้างบนเนี่ยเราหยิบมาดูสิมีไหมมีในกระเป๋าจะให้ไปหยิบหรือไกลออกไกลมากเลยนะมีพกแบงค์พันด้วยเหรออ๋อเห็นหน้าอย่างเงี้ยตังค์เยอะนะตังค์เยอะเลยเอ๊ะทำไมให้เราจ่ายเลยอ่ะเวลานี่ก็ทำไมเวลาก็จำเป็นผู้ใหญ่กว่าเอ้ยเมื่อไหร่วันนี้วันหลังเด็กๆนะต้องเลี้ยงดูผู้ใหญ่อาจารย์เป็นผู้ใหญ่อาจารย์ก็ต้องแหมจ่ายสิเหรอมันจ่ายบ่อยๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันค่อนข้างเยอะก็เรียกอะไรมันกลายเป็นฟุ่มเฟือยนะมันเลี้ยงไม่โตนะมันต้องมีพอดีนะครับก็คุยกันนะครับ ปีใหม่แล้วอย่าไปคิดอะไรมากอะไรที่มันควรจะอภัยก็อภัยดีกว่าแต่การใจดีเกินไปมันต้องเลือกนะเลือกปฏิบัติเลือกใจดีเอาง่ายๆยึดหลักพรหมวิหาร4ยังไงพรหมวิหาร4ไงเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเราให้เขาแล้วอย่าไปหวังผลตอบแทนแล้วก็อริยสัจ4นะอริยสัจ4หมายถึงว่าสมุทัยนะแล้วก็มรรคไม่ใช่มรรคสิสมุทัยจำไม่ได้วิโรธมรรควิโรธมรรคถูกแล้วเนี่ยเอาไหมคืออะไรก็แล้วแต่ครับยึดหลักตรงนี้นะปฏิบัติแล้วก็ชีวิตท่านจะไม่ค่อยจะผิดหวังและผิดพลาดเท่าไหร่คนเราทุกวันนี้อย่าโลภเยอะเลยนี่โอ้โหลงทุนนี้สิโอ้โหรวยส่วนใหญ่แม่ค้าโดนน่าสงสารมากเลยก็คือเหมือนคล้ายๆแชร์นี่แหละป้าจันเอาเงินไปลงทุนก่อนแล้วคุณแชร์ลูกโซ่แชร์ลูกโซ่นั่นแหละลงทุนไปเลย 30,000 งวดหน้าคุณได้กำดอกอุ้ยตั้ง 5,000 ให้เลยเขาให้เลยให้เลยพอเดือนที่2ก็ยังได้อยู่ชวนคนอื่นไปอีกชวนไปอีกพอเดือนที่3หายไปเลยเอาของเก่ามาลุงทุ่มหมดเลยไงหมดเลยไงนั่นแหละรออยู่ 2-3 เดือนนี่แหละนี่ก็ลงวิธีการเนี่ยจำไว้เลยอันนี้น้องสาวก็โดนวิธีการง่ายเดี๋ยวเราไปจับโจรกันเอาเลยวั
ันนี้เล่น3หนนะ2หนปั๊บเราเลิกเลยแล้วไม่ต่ออย่างนั้นไปเถอะไปดีกว่าจากผมเก่งกาจดวงใจพระพร้อมด้วยพรบุพภาแก้วสาคอต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดียามเช้ากับเก่งกาจครับ